บ้านเกิดทับทิมอัญญารินสะบั้นรักผู้ชายพร้อมกัน2คนลุ้นกันอยู่ไม่น้อยกับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวทับทิมอัญญารินกับนักร้องลูกทุ่งแซคชุมแพที่มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่นั้นแอบซุ่มคบกันและได้เลิกรากันไปเพราะคุณแม่ไม่ปลื้มแถมตอนนี้ทั้งคู่ก็อันฟอลโลว์อินสตาแกรมกันไปแล้วมีโอกาสเจอทับทิมก็ออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่าน้องเป็นแขกรับเชิญในรายการเลยได้มีโอกาสพูดคุยกันปัดศึกษากันบอกไปว่าแค่เจอกันในงานการที่เรารู้จักกันมากขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องปกติโตอีกฝ่ายจีบบอกเป็นการแซวๆในรายการมากกว่าไม่มีการคุยกันส่วนตัวมีแค่เรื่องงานเรื่องอันฟอลโลว์ก็บอกว่าจริงๆตนนั้นเป็นแฟนคลับของน้องมีหลายช่องทางให้ติดตามกันอยู่แล้วได้ซุ่มคบกันแม่ไม่ปลื้มบอกยังไม่ได้คบเลยเรื่องอีกที่ฝ่ายตามจีบนั้นไม่ใช่ยืนยันแค่แซวในรายการหลังจากข่าวออกไปนั้นก็ยังไม่มีการคุยกันเลยย้ำว่าเป็นเพียงพี่น้องซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวกุ๊กกิ๊กกันเล่นเอาแฟนคลับลุ้นสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวทับทิมอัญญารินกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มแซคชุมแพว่าจะพัฒนาก้าวไปเป็นแฟนได้หรือไม่นั้นแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะแตกหักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะในตอนนี้ทั้งคู่ต่าง unfollow IG กันแล้วทางด้านแซคชุมแพถึงขั้นโพสต์สเตตัสเศร้าซึ่งก็บังเอิญที่ไฮโซ9ดีกรีนักเรียนนอกจบจากชิคาโกผู้บริหารบริษัทอินเตอร์พามมีเดียจำกัดรับจัดงานคอนเสิร์ตและอีเวนต์ใหญ่ๆนักธุรกิจร้อยล้านที่คอยหอบช่อดอกกุหลาบใหญ่ไปแสดงความยินดีกับสาวทัพทิมในงานแถลงข่าวมิสแกรนด์กรุงเทพจนตกเป็นข่าวฮือฮาในเรื่องความสัมพันธ์ของทัพทิมกับไฮโซนั้นสาวทัพทิมก็บอกว่าไม่ได้มีการสานต่อความสัมพันธ์แต่อย่างใดแถมตอนนี้เจ้าตัวยังเผยสถานะโสดแบบเต็มตัวค่ะเรียกได้ว่ามุ่งทำงานหาเงินเป็นนางเอกที่ทั้งเก่งและสวยมากความสามารถนะชื่นชมสุดๆค่ะก็ต้องบอกว่าตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องหัวใจของสาวทัพทิมนั้นจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นสีชมพูให้แฟนๆได้ใจฟูกันอีกครั้งหรือไม่และหนุ่มในอนาคตของสาวทัพทิมนั้นจะเป็นใครต้องตามกันได้เลยค่ะThank you.